นี่เอาล่ะนะครับก็เปิดให้ลงคะแนนกันแล้วนะครับสำหรับงานเลือกตั้ง BNK 48 General Election ครั้งแรกนะฮะที่มีการเลือกเซมบัสุจากแฟนๆซึ่งล่าสุด3สาว BNK 48เชอปรางมิวสิกโมบายก็เผยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับสมาชิกในวงเป็นอย่างมากนะครับส่วนที่หลายคนกังวลอย่างพวกเรากังวลกันเนี่ยแหละบอกเอ๊ะมันจะแข่งกันเองภายในวงหรือเปล่าเธอบอกให้รู้ไหมบอกมีบ้างแต่ไม่กระทบถึงพิจารณาครับเรื่องการแข่งขันน่าจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเหมือนกับว่าพวกเราเองก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วยิ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเป็นซิมบัสสือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเราเองก็เลยมีการแบบว่าแข่งขันกันอยู่แล้วบ้างแต่ว่ายังไงพวกเราก็ยังคงมิตรภาพมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันก็ยังคงเป็นพี่น้องเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะก็ยังคุยเล่นกันอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะก็ไม่ได้ตึงเครียดอะไรเลยว่าเราก็ตั้งใจทำงานของเราอย่างเต็มที่ค่ะยังไงพวกเราก็จะทำเต็มที่ในส่วนหน้าที่ของพวกเราไงก็ร่วมสนุกแล้วก็ฝากกิจกรรมนี้ก็ด้วยนะคะด้านความคืบหน้าของคดีนะครับหลังจากที่เชอปรางเนี่ยเข้าแจ้งความเอาผิดแฟนเพจ BNK48 ฐานตัดต่อภาพเธอนะครับจาก Story IG โดยมีอุปกรณ์ลามกติดอยู่ในภาพด้วย เชอปรางนะฮะก็บอกว่าเธอเองก็รอลุ้นผลจากทนายอยู่ครับแต่ตอนนี้เรื่องราวก็ถือว่าดำเนินไปพอสมควรแล้วนะครับเรื่องราวก็ดำเนินไปพอสมควรค่ะมีการมีข้อมูลได้มากขึ้นก็ยังไม่ทราบว่าทางตำรวจมีความคืบหน้าอะไรไงก็รอการแถลงการอีกทีนึงแล้วกันค่ะหนูก็รอลุ้นผลเหมือนกันขอเวลาประมาณอาทิตย์นึงสัปดาห์นึงหรืออะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจยังไงเดี๋ยวทางทีมทนายของบริษัทจะเป็นคนจัดการดูแลแจ้งมาอีกทีอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะหนูไม่ได้ติดตามหรือเข้าไปดูเลยค่ะใช่แต่ก็รับรายงานจากทางทีมทนายของบริษัทมาเรื่อยๆตลอดค่ะเพราะว่าหนูตอนนี้ก็ทำแต่งานมาซ้อมกับน้องๆเหมือนเดิมปกติค่ะ